น้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เอาเสน่ห์จันแดงมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะแต่แม่นางจะมาชวนทุกคนแยกขยายพันธุ์เสน่ห์จันแดงในกระถางใบนี้ออกนะคะที่เห็นอยู่นี่รากของเขาค่อนข้างที่จะเดินเยอะแล้วค่ะแล้วก็เบียดกันจะมีต้นเล็กๆเกิดขึ้นมาหลายต้นทีเดียวเลยนะคะถ้าสังเกตดีๆแม่นางดูแล้วมีหลายต้นทีเดียวแล้วก็จะแยกเขาในแต่ละต้นเนี่ยค่ะเอามาลงในกระถางต้นละใบค่ะถ้าเราทิ้งเอาไว้แบบนี้ก็จะโตช้าหน่อยค่ะเพราะเขาก็จะค่อนข้างเบียดแล้วก็จะแย่งอาหารกันค่ะเราแยกออกมาปลูกเพิ่มแล้วก็บำรุงเขาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือเอาออกมาจากกระถางใบนี้นะคะแล้วก็มาแยกในส่วนของรากของต้นออกจากกันวันนี้แม่นางจะแยกโดยที่จะไม่ตัดในส่วนของรากค่ะจะค่อยๆแยกเขาออกจากกันให้เป็นต้นใครต้นมันนะคะไม่ให้รากของเขานั้นช้ำมากค่ะต้นจะได้ไม่เฉาเดี๋ยวเราไปลงมือแยกเสน่ห์จันแดงในกระถางใบนี้เพื่อที่จะลงปลูกใหม่ด้วยกันเลยค่ะแม่นางก็จะลงมือด้วยการเอาน้ำใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อที่จะให้ดินนั้นออกมาแล้วก็รากนั้นเห็นได้ง่ายชัดเจนนะคะก็จะเอาออกมาง่ายถ้าโดนน้ำแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราเอาน้ำใส่ไปให้เยอะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวแม่นางก็จะนี่ดึงออกมาแล้วนะคะนะคะรากเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเบียดกันจนรากไม่มีที่จะไปแล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะเพราะถ้าแบบนี้ปล่อยทิ้งเอาไว้ก็จะโตช้าค่ะนี่เดี๋ยวแม่นางก็จะฉีดไล่พวกเศษดินต่างๆออกนะคะจะไม่เอามีดมาตัดหรือว่าเอากรรไกรมาตัดให้ขาดซะทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะแม่นางเคยลองตัดแล้วนะคะต้นไม้ที่รากเยอะๆแบบนี้เพราะกว่าเขาจะฟื้นตัวก็ใช้เวลาหลายวันค่ะถ้าอากาศร้อนมากๆก็ใบก็จะเฉาค่ะแต่ถ้าเราค่อยๆทำแบบนี้เนี่ยค่ะดึงค่อยๆดึงในส่วนของรากออกนะคะดึงออกแบบนี้ต้นก็จะไม่เฉาค่ะก็จะคงสภาพอยู่เหมือนเดิมค่ะเขาจะอยู่เป็นรากของใครของมันนะคะแต่ว่าจะสานกันไปมาแบบนี้ค่ะเราค่อยๆดึงออกนะคะอันนี้ก็กำลังช่วยกันดึงออกค่ะเนี่ยค่ะดึงออกไปเลยค่ะเขาจำอยู่ดึงได้ง่ายค่ะรากเยอะมากต้นสมบูรณ์มากเลยนะคะมีหน่อเล็กๆกำลังแทงออกมาจากต้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะแทงเป็นเง่าออกมามีหัวอยู่ใต้ดินนะคะนี่ได้มานะคะพอได้มาแบบนี้แล้วแม่นางเตรียมดินลงในกระถางค่ะเป็นดินร่วนนะคะผสมแกลบผสมเปลือกมะพร้าวที่เราแช่น้ำทิ้งเอาไว้ค่ะผสมได้ที่แล้วเราก็ค่อยๆเอารากของเขาหย่อนลงไปนะคะแม่นางจะใส่ในส่วนของเปลือกมะพร้าวลงไปเยอะหน่อยค่ะให้ดินเขามีความโปร่งมีความร่วนซุยให้รากของเขานั้นเดินได้สะดวกค่ะเปลือกมะพร้าวนี้แช่น้ำก่อนนะคะเพื่อลดความเป็นกรดในเปลือกมะพร้าวค่ะเอาใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆวางต้นของเขาลงไปนะคะใครจะตัดรากออกบางส่วนก็ได้นะคะแต่อันนี้แม่นางไม่อยากจะตัดนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเฉามากค่ะเราลงไปแบบนี้ที่จริงก็อยากจะได้กระถางใบใหญ่กว่านี้นะคะค่ะเราจัดเรียงให้เรียบร้อยค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เอาดินใส่เหมือนเดิมนะคะใส่กลบลงไปแล้วก็รดน้ำค่ะเราปลูกเสร็จใหม่ๆเอาเข้าไว้ในที่ร่มก่อนนะคะนะคะแม่นางจะเอาไปตั้งไว้ในร่มหรือว่าในที่แดดรำไรค่ะแต่จะเอาไว้ในร่มก่อนเนี่ยค่ะใบก็จะสวยงามค่ะกำลังให้ดอกออกดอกเลยนะคะนี่ค่ะทำเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้แม่นางก็จะโรยด้วยปุ๋ยออสโมโคสลงไปนะคะอันนี้จะเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะใส่ไปได้เลยนะคะออสโมโคสนี่ก็จะทำให้พืชแข็งแรงค่ะบำรุงทุกส่วนเลยค่ะทั้งรากลำต้นแล้วก็ใบนะคะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอละลายช้าอยู่ได้หลายเดือนนะคะนี่ค่ะก็เอามาฝากทุกคนค่ะการแยก
สนิทจันแดงง่ายๆนะคะทำให้ต้นไม่บอบช้ำค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยนะคะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็ติดตามไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทำอาชีพอะไรก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ